คือได้เป็นนักร้องเกียรติยศพระราชทานจากวงสมเด็จพระเทพค่ะนะคะรางวัลที่น่าภูมิใจที่สุดที่หาได้ยากมากก็คือรางวัลเพชรในเพลงจากกรมศิลปากรประกอบร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและขอเป็นข้าสารนำต่อผู้ร่วมแนะนำการสอนของเรานะคะขอแนะนำนาวาโทนิรันดร์โชติช่วงค่ะอดีตนักดนตรีเบอร์หนึ่งของกองดุริยางค์ทหารเรือค่ะซึ่งเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาผู้นี้จะเป็นเที่ยวชันเรื่องโน้ตขอบคุณครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวครับในผมนวโทนิรันดร์โชติช่วงนะครับซึ่งอยู่กับแม่ศรีเกือบจะทั้งชีวิตแต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเดียวกันนะครับคืออยู่รับราชการอยู่ด้วยกันคือเรารับราชการเราไม่ธรรมดาต้องภาคสนามมากมีปฏิบัติการจิตวิทยาคือกล่องวันชายแดนภาคใต้มีทหารเรือที่ไหนเราจะไปที่นั่นจ้ะทั้งชีวิตของเรานะคะไปทีไม่ใช่5วัน10วัน15วันพอเขาจบตรงนี้แล้วเอายาเสพติดเขาต้องไปบอกเขาแล้วอ้าวเกณฑ์ทหารเขาต้องไปอีกแล้วก็ชีวิตอยู่กับทหารเรือมาตลอดนะคะแต่ว่าทหารเรือก็ให้ดีๆสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราเยอะมากนะคะคือการร้องเพลงจนเป็นอาชีพจะมีชื่อเสียงวันนี้สมศรีจะร้องแบบไม่เคยมีตำรานะคะสอนให้เพราะว่าประสบการณ์ทฤษฎีหรือจะมาสู้ปฏิบัติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือการสอนของสมศรีน้องๆที่มาเรียนเนี่ยที่มองหน้าแล้วอ่ะผ่านการเวทีมาทั้งนั้นอ่ะจิตอาสาก็มีขึ้นเวทีร่วมบุญก็มีนะคะขึ้นเวทีมาแล้วแล้วก็เรียนมาแล้วก็มีแต่ไม่เป็นไรค่ะการสอนของเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรืออาจจะเหมือนนะคะแต่ว่าเราพยายามให้ดีที่สุดไหมคะอาจารย์นี่ก็ขอเชิญแนะนำแนะนำที่หนึ่ง